สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะคะเราก็ยังคงเกาะติดข่าวสารของทางเกาหลีใต้เนื้อหาก็ยังคงเป็นวอลเลย์บอลเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่เราทราบกันดีแล้วว่าฮุนไดฮิวสเตนเนี่ยได้คว้าแชมป์เลยนะคะสำหรับวีลีฤดูกาลนี้ของเกาหลีใต้ ฮุนไดฮิลสเตยสามารถเอาชนะฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์ได้3เกมรวดติดต่อกันและทั้ง3เกมเนี่ยก็แข่งลากยาวกันไปถึง5เซตค่ะเอาชนะฮึงกุกไล์พิงค์สไปเดอร์ได้3ต่อ2เซตทั้ง3เกมเลยนะคะวันนี้เราก็มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับคิมยอนคยองกันบ้างนะคะซึ่งเธอเนี่ยถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ของเกาหลีใต้แฟนคลับเยอะมากๆคนเชียร์ฮึงกุกไล์พิงค์สไปเดอร์เนี่ยเกินครึ่งอะคะ่ะที่เชียร์คิมยอนคยองนะคะแฟนคลับเธอเยอะ จริงๆค่ะเธอเป็นนักกีฬาทีมชาติของเกาหลีใต้มายาวนานนะคะสู้กันกับรุ่นพี่เจ็ดเซียนของเราก็คิดว่าแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยเนี่ยก็น่านจะรู้จักคิมยอนคยองกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะสื่อของเกาหลีใต้ค่ะได้รายงานข่าวเกี่ยวกับคิมยอนคยองค่ะเขาเขียนพาดหัวข่าวเอาไว้เลยนะคะว่าแชมป์วีลีกที่ดูเหมือนไกลเกินเอื้อมแต่ก็ยังไม่ถึงจากพัรดินีวลอลเลย์บอลอย่างคิมยอนคยองเดินทางมาถึงทางแยกอีกครั้งค่ะโดยที่เนื้อหาของข่าวอ่ะเขาเขียน ไว้ว่าจากกัปตันดีนีวอลเลย์บอลคิมยอนขยองอายุ36ปีจากทีมฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ได้เดินทางมาถึงทางแยกอีกครั้งฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์โดยการนําทีมของคิมยอนขยองได้ต่อสู้กันกับทีมฮุนไดฮิวสเตยในรอบแข่งขันชิงแชมป์หญิงของวีลีกฤดูการปี2023ถึงปี2024โดยที่ชัยชนะตกเป็นของฮุนไดฮิวสเตยส่วนฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์จบอันดับที่2อีกครั้งเมื่อฤดูการที่แล แล้วในเกมชิงแชมป์เนี่ยพวกเขาก็ได้เข้ามาชิงแชมป์เช่นเดียวกันแข่งกันกันกบทีม h i p h s s s x p x p s s w s y a y แต่ก็จบด้วยที่2เช่นเดียวกันหากย้อนกลับไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วคุณก็อาจจะพูดได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อจริงๆ คิมยอนคยองได้แสดงทักษะที่ยอดเยี่ยมของเธอในลีกปกติทั้ง36เกมนะคะเธออยู่ในอันดับที่6ในการทำคะแนนเป็นอันดับที่2ในด้านเกมรุกเป็นอันดับที่8ในด้านการป้องกันแล้วก็รับผิดชอบส่วนสำคัญสำคัญในทีมจากการเล่นแต่ละเกมของเธอในรอบชิงชนะเลิศนี้เธอทำได้มากกว่า20คะแนนในแต่ละเกมเพราะเธอทำผลงานได้ดีกว่านักกีฬาชาวต่างชาติมาโดยตลอดค่ะสื่อ ของเกาหลีใต้เนี่ยเขาเขียนเลยนะคะว่าคิมยอนคยองเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีมากกว่าตัวตีชาวต่างชาติอีกไม่ว่าจะเป็นโคต้าเอเชียรหรือว่าตัวตีชาวยุโรปค่ะ และสื่อของเกาหลีใต้นะคะเขาก็เขียนว่าทีมฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์จะเรียกได้ว่าเป็นทีมที่มีความพิเศษมากกว่าทีมอื่นเพราะเหมือนกับมีนักกีฬาชาวต่างชาติถึง3คนค่ะก็คือคิมยอนคยองเขาก็มองว่าเหมือนเป็นผู้เล่นชาวต่างชาติเลยอะเพราะว่าเล่นได้ดีมากๆแล้วก็คนที่2คือเรนาคนที่3ก็คือวินโลจอร์สันค่ะ คิมยอนคยองต้องการชัยชนะอย่างมากในวีลีกครั้งนี้ชัยชนะ3ครั้งของฮึงกุกไล์พิงสไปเดอร์ตั้งแต่ฤดูกาลปี2,548ถึงปี2,549แล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือปี2,549ถึงปี2,550อีกครั้งหนึ่งก็คือปี2,551ถึงปี2,552ในช่วงเริ่มต้นอาชีพการทำงานของคิมยอนคยองนั้นถือว่าเป็นชัยชนะครั้งสุดท้ายแม้ว่าหลังจากนั้นคิมยอนคยองจะไปเล่นให้กับลีกต่างประเทศ แล้วเธอก็กลับมาร่วมทีมอีกครั้งในประเทศของตัวเองเธอได้รับความสำเร็จอย่างมากกับทีม JT Malvelas ของประเทศญี่ปุ่นและได้รับความสำเร็จอย่างมากที่ประเทศตุรกีรวมไปถึงสโมสรที่จีนแต่วีลีกเกาหลีใต้ยังไม่ให้เธอได้คว้าถ้วยรางวัลอีกต่อไปในฤดูกาลปี2020จนถึงฤดูกาลปี2021และเมื่อคิมยอนคยองกลับมาร่วมทีมฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ชั่วคราวเขาก็พ่ายแพ้ต่อทีม GS c a ส t คา ซึ่งก็จบอันดับรองชนะเลิศเหมือนเช่นเคยตอนนี้สื่อของเกาหลีใต้เริ่มโฟกัสไปที่การเคลื่อนไหวของคิมยอนคยองซึ่งเธอเคยพูดเอาไว้ว่าเธอต้องการจะรีทายแล้วและหลังจากที่เธอไตรตรองอย่างถี่ถ้วนหลังจบฤดูกาลเธอก็เลือกที่จะขยายอาชีพการงานด้วยการต่อสัญญาเป็นเวลาอีกหนึ่งปีในฐานะตัวแทนอิสระและในเวลานั้นทีมที่ติดต่อคิมยอนคยอนเข้ามาก็คือทีมฮุนไดฮิวสเตดสถานการณ์ ในเวลานี้ก็เช่นเดียวกันคิมยอนคยองซึ่งหมดสัญญากับทีมต้นสังกัดแล้วก็ต้องเผชิญกับทางเลือกอย่างไรก็ตามเขาไม่ใช่ผู้เล่นอิสระอีกต่อไปเขาสามารถหาทีมใหม่โดยไม่มีอุปสรรคใดๆมาบังคับตามกฎของวีลีกถ้าเกิดว่าเขาไปร่วมกับทีมไหนเขาจะต้องเล่นไปอีก3ปีหรือ3มฤดูกาลนั่นหมายความว่าหากคิมยอนคยองต้องการจะทำสิ่งนี้ต่อไปเธอก็ต้องสวมเครื่องแบบพึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์และแน่นอนว่าโอกาสในการตัดสินใจ ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสครั้งสําคัญณเวลานี้คิมยอนคยองถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีทักษะชั้นยอดแม้ว่าเธอจะอายุยังน้อยก็ตามคาดว่าการดําเนินการต่อในลัสแดนส์แต่ความพยายามอย่างแข่งขันนี้ก็จําเป็นที่จะต้องมาจากผู้กํากับหรือว่าเฮสโค้ดของทางฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นคุณต้องมั่นใจว่าคุณสามารถเอาชนะและคว้าชแชมป์ได้ไม่อย่างนั้นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในฤดูกาลต่อไปมันก็จะกลายเป็นเดจาวู ที่เ,เกิดขึ้นกับคุณนี่ค่ะคือสิ่งที่สื่อของเกาหลีใต้ได้ทำรายงานข่าวเอาไว้เกี่ยวกับคิมยอนคยองซึ่งถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ของเกาหลีใต้เลยนะคะณนะเวลานี้ก็ยังไม่มีอะไรแน่ชัดแน่นอนค่ะว่าเธอจะต่อสัญญากับฮึงกุกไล์พิงสไปเดอร์หรือไม่หรือว่าเธอจะแขวนแล้วเธอจะพอแค่นี้เธอจะหยุดจากการเล่นวอลเลย์บอลอาชีพแล้วหรือเปล่าหรือเธอจะไปเล่นหลีกต่างประเทศหรือเปล่ายังไม่มีอะไรออกมาเป็นที่แน่ชัดนะคะแต่ก็จะนาเนื้อหาข่าวมาอัปเดต สถานการณ์กันให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเมื่อทุกอย่างมันชัดเจนแล้วนะทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยสื่อเขารายงานมาแบบนี้ต่ายก็มานําเสนอให้กับเพื่อนๆแฟนวลลชนชาวไทยได้ทราบกันนะคะแต่แนวโน้มที่คิมจะต่อสัญญากับฮึงกุ๊กไล้พิงสไปเดอร์ก็มีค่อนข้างสูงเหมือนกันค่ะเพราะคิมเองเนี่ยก็เคยพูดไว้ว่าเธออยากจะได้แชมป์ก่อนที่เธอจะวางมือแล้วก็อยากจะได้แชมป์ในชุดสีชมพูในยูนิฟอร์มสีชมพูแบบนี้ค่ะนั่นก็หมายความว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงนะที่เธอจะต่อสัญญากับฮึงกุกไลพิง ไปเด้อค่ะเอาละค่ะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยได้รับชมรับฟังกันแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ